สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวขายสาย HDMI ที่ต่อโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเข้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ดูไฟล์ดูคลิปต่างๆใน YouTube นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นสายสำหรับต่อHDMI เข้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตูดตรงนี้ก็ต่อเข้าโทรศัพท์มือถือเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงในสเปคเขาระบุนะครับว่าใช้กับ S5 S3 S4 นะครับก็คงคาดว่าจะเป็น Samsung นะครับ Samsung S5 Samsung S3 Samsung S4 นะครับแล้วก็ Samsung Note 2 Note 3 Note 4นะครับผมมีโทรศัพท์มือถือ Samsung Note อยู่พอดีนะครับ1เครื่องนะครับนี่ Note นะครับ Samsung ตระกูล Note นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองต่อกับเครื่องนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ Samsungแล้วก็สายนะครับสำหรับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้เดี๋ยวมาต่อสายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายกันเลยนะครับมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวสายยุ่งอยู่นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งใช้มือเดียวถ่ายเมื่อเราคลี่สายออกมาแล้วนะครับสายนี้เราก็มาต่อเข้ากับ HDMI ของโปรเจคเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเดี๋ยวนะครับดูดีๆก่อนว่าเสียบดีไหมนะครับเดี๋ยวนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับรีวิวคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยนะครับเสียบเข้าไปใน HDMI นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งนะครับก็เสียบ USB นะครับแต่โปรเจคเตอร์ไม่มี USB นะครับเดี๋ยวผมจะหาสายนะครับหาสายตรงนี้นะครับก็ต้องเสียบเข้าเต้าโทรศัพท์มือถือแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำนะครับนี่ครับเสียบเข้ากับเต้าโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรครับเพื่อเป็นไฟเลี้ยงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้มันมีไฟเลี้ยงนะครับรีวิวคนเดียวก็ทุลักทุเลแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะเอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาเสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบไปตรงนี้เพื่อที่จะให้มันมีไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้นะครับเสียบเข้ากับตูดของโปรเจคเตอร์เครื่องที่มี HDMI นะครับแล้วสายตรงนี้นะครับแยกออกมาก็จะเป็นสำหรับไฟเลี้ยงนะครับเอาเต้าโทรศัพท์เรานี่แหละครับแต่ถ้าเกิดโปรเจคเตอร์ท่านใดมี USB ที่มันเป็น USB ใหญ่ๆก็เสียบเข้าโปรเจคเตอร์ได้เลยถ้าไม่มีนะครับก็เสียบเข้ากับตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่เรานี่แหละครับอีกข้างหนึ่งนะครับปลายสายอีกข้างหนึ่งก็มาเสียบเข้ากับตูดโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าตรงนี้นะครับตูดมือถือนะครับนี่นะครับเมื่อเราเสียบนะครับเสียบเข้าตูดมือถือมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับออกจากตูดโทรศัพท์มือถือโน้ต4มันก็จะมาเข้าที่ HDMI ของโปรเจคเตอร์นะครับแล้วอีกสายหนึ่งก็แยกออกมาเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับให้หาเต้าเสียบโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เราไม่มีช่อง USB นะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยนะครับเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าโปรเจคเตอร์มันจะออกไหมนะครับต่อตรงนี้แล้วนะครับนี่ผมต่อตรงนี้แล้วนะครับมันจะขึ้นว่าเมื่อกี้นี่ขึ้นว่าคำว่า HDMI Connect นะครับคุณผู้ชมครับก็แสดงว่ามัน Connect แล้วนะครับก็แสดงว่ามัน Connect ไปออกจอตรงโน้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังเปิดเครื่องนะครับนี่แหละครับต่อแล้วนะครับออกจากตูดมือถือนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็น Samsung Note 3 Note 4นะSamsung Note 2 Note 3 Note 4นะครับนี่ตามสเปคที่เขาระบุเห็นไหมครับ Samsung Note 2 Note 3 Note 4นะครับที่เขาระบุมานะครับ Samsung Note 2 Note 3 Note 4แล้วก็ S5 S3 S4 S5 นะครับนี่นะครับมันขึ้นมาไม่มีสัญญาณนะครับเนื่องจากว่าโปรเจคเตอร์ผมกดไว้ที่สัญญาณไว้ที่เครื่องวิดีโอตัวนี้นะครับนี่วิดีโอสายเหลืองๆเนี่ยครับนี่สายเรื่องวิดีโอเหลืองๆเพราะฉะนั้นเราต้องมากดที่คำว่าซอสนะครับเพื่อหาคำว่า HDMI นะครับกดลงไปเลยซอสอยู่ตรงนี้นะครับซอสปึ๊บมาดูที่จอเมื่อเรากดคำว่าซอสแล้วปึ๊บนี่ครับซอสแล้วก็เลื่อนมาที่ HDMI นะครับกดซอสก่อนเดี๋ยวนะครับผมกดก่อนกดซอสแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า HDMI นะครับเห็นไหมครับนี่ครับ HDMI ล่างสุดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่ตรงนี้มันก็นี่ครับขึ้นมาแล้วครับคอนเน็กแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคอนเน็กแล้วนะครับนี่หน้าจอมือถือผมเห็นไหมครับ
หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับหน้าจอมือถือแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับโฟกัสที่เครื่องก่อนนะครับให้มันชัดๆก่อนนะครับให้ตัวหนังสือมันชัดนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันคมชัดที่สุดนะครับอ่ะนี่นะครับก็ถือว่าคมชัดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะเปิด YouTube นะครับเข้าไปชมคลิปใน YouTube นะครับเปิด YouTube ขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับหน้าจอมันก็จะเป็น YouTube มาเห็นไหมครับนี่ครับหน้าจอมาแล้วนี่ครับนี่นะครับผมจะลองไปดูช่องตัวเองนะครับศรีสะเกษ Channel นะครับศรีสะเกษ Channel ก็พิมพ์คำว่าศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษ Channel นะครับไปดูช่องของตัวเองนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาช่องของผมก็จะเป็นแบบนี้อย่างเช่นเรารีวิวโปรเจคเตอร์นะครับหารีวิวโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารีวิวโปรเจคเตอร์นี่ครับนี่ครับผมจะดูรีวิวโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าคุณผู้ชมดูช่องผมนะครับถ้ามีโฆษณาขึ้นก็กรุณาดูโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวขยายให้เต็มจอปึ๊บโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเร่งเสียงนี่ครับเร่งเสียงได้ในส่วนของความละเอียดนะครับ1,024 × 700นี่เห็นไหมครับแจ่มเลยครับดูช่องตัวเองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนะครับฟังเพลงฟังเพลงเพลงคิกขูอาโนเนะนะครับเพลงใหม่ฝากขออภัยนะครับเป็นดูเพลงดีใจที่ได้รักเธอนะครับแจ่มเลยครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาปรับความละเอียดก่อนนะครับปรับความละเอียดเป็น 720p ก็แล้วกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่แหละครับนี่สายนี้มีประโยชน์นะครับต่อเข้ากับมือถือครับนี่ครับใครดีมันเธอนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับสายนี้มีประโยชน์ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแต่ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับถ้าโปรเจคเตอร์ใครมี USB ใหญ่ๆก็เสียบที่ USB ได้เลยเราไม่มีเราก็ใช้เต้าเสียบโทรศัพท์มือถือนะครับดูครับโอ้โหดูโทรศัพท์มือถือจอใหญ่ครับดูครับสุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับคมชัดแจ่มเลย HDMI นะครับนี่สายนี้แหละครับมีประโยชน์นะครับสายนี้ออกมานะครับมาเข้าHDMI ของโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ออกจอนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับแจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแจ่มมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับสายนี้นะครับก็ขายราคา600 บาทนะครับคุณผู้ชมครับ600 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับนี่ครับสายนี้แหละครับขาย600 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ